ใครจะมาเวียดนามควรดูคลิปนี้นี่คือประสบการณ์แย่ๆและความน่ากลัวที่เกิดขึ้นผมโดนโกงเงินและเกือบโดนทำร้ายร่างกายที่เวียดนามครับนี่คือโฉมหน้าของหนึ่งในแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่หลอกเงินเราและจะพาเราไปทำร้ายร่างกายครับใครจะมาเวียดนามควรดูคลิปนี้นี่คือประสบการณ์แย่ๆและความน่ากลัวที่เกิดขึ้นผมโดนโกงเงินและเกือบโดนทำร้ายร่างกายที่เวียดนามครับนี่คือโฉมหน้าของหนึ่งในแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่หลอกเงินเราและจะพาเราไปทำร้ายร่างกายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กลางเมืองโฮจิมินห์จัตุรัสโฮจิมินห์สแควร์สถานที่ที่เต็มไปด้วยวัยรุ่นพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเนื่องจากผมเนี่ยต้องการที่จะเช่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าก็คืออันนี้นะครับตอนนี้นะครับกำลังเล่นอย่างมีความสุขเลยครับออกมาหัดเล่นนะครับแต่เมื่อผมวนกลับไปที่เพื่อนผมที่นั่งรออยู่ก็เจอกับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ครับเริ่มแรกเราลงมาเช่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะครับเราเข้าใจราคาว่าเป็นราคา $600,000เราจ่ายกันไปคนละ 500,000 ดองรวมเป็น1ล้านเพื่อที่จะให้เขาทอนเรา 400,000 นี่คือตังค์ทอนที่จะต้องได้แต่เขาเอาตังค์ทอนมาทอนเรา 40,000 แล้วเขาบอกว่าค่าเช่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ามันไม่ใช่ 600,000 แต่มันคือ 60,000 แต่เราให้เขาไป1ล้านเพราะนั้นเราโดนโกงเราไม่ยอมเขาก็ยืนยันว่าเราให้เราเขาไปแค่ 100,000 ซึ่ง 100,000 มันไปไม่ได้100,000 ยังไง 100,000 ก็ไปเพราะเราให้ไป2ใบคนละใบใบละ 500,000 เราจำได้ว่ามัน1ล้านไม่ใช่ 100,000 แน่นอนเสร็จปุ๊บก็เกิดการโต้เถียงกันเขาพาเราไปที่มืดๆบอกว่าจะเดินไปสถานีตำรวจอันนี้เล่าแบบรวบรัดตัดความเลยนะเราก็แบบตุ้มๆต่องๆโอเคเราไม่ชอบการโดนโกงอยู่แล้วเดินไปสถานีตำรวจแต่เราไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่น้าไอเดียทางมีผู้หญิงคนนี้ที่ขายพิซซ่าเวียดนามตรงนี้เราไปละรู้สึกว่าจะเป็นมีความเกี่ยวพันกันสองคนนั้นแหละผู้ชายสองคนนั้นที่ให้เช่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าเดินตามเราไปแล้วจ่ายเงินบอกว่าจะจ่ายเงินให้เราบอกว่าไม่ให้ไปสถานีตำรวจเดี๋ยวใส่เงินให้เราเองสองคนนั้นไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมแต่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าให้เรากลับมาแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จ่ายเงินให้เรา1ล้านกลับคืนเราก็เอาเงินทอน40,000คืนผู้หญิงคนนั้นไปเพราะเราไม่มีอารมณ์จะเล่นแล้วไม่เช่าต่อแล้วเหมือนเรื่องจะจบไม่จบเรากลับโรงแรมไม่ได้เพราะ2คนนั้นยังตามเราอยู่เราทำยังไงเราเจอร้านชาคือร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ร้านชาร้านนี้มีแต่ผู้หญิงและคนที่ขายชาแต่เขาก็ช่วยเราไว้เพราะ2คนนั้นกลับมาด่าเราด้วยถ้อยคำหยาบคายแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับเขามาดูโทรศัพท์เราแล้วมาไล่ลบคลิปที่เราเหตุการณ์ทั้งหมดที่เราไม่ได้ถ่ายไว้เหตุการณ์ตรงนี้อ่ะเกิดที่จัตุรัสโฮจิมินห์สแควร์ให้เช่าสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าอยู่ตรงข้างแต่คลิปเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยเขาบอกให้เราลบเขามาจี้ให้เราลบเลยดู2เครื่องเลยว่าลบหรือยังนะครับแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราอยากมาเที่ยวแบบมีความสุขอะไรเงี้ยแต่เรามาโดนโกงและที่สำคัญเลยคือน้องๆที่ช่วยเราอ่ะเขาบอกว่าอ๋อน้องช่วยเราเป็นน้องเป็นผู้หญิงกับที่นั่งอยู่ในร้านชาที่วัยรุ่นเขามานั่งอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเราไม่จริงๆเราไม่ควรเดินตามไปตรงโน้นมันเป็นที่มืดที่เปี่ยวมาอันตรายเขาจะแบบทำร้ายเราได้เพราะตรงนั้นมันไม่มีสถานีตำรวจใช่จริงๆแล้วตรงนั้นมันไม่มีสถานีตำรวจเลยซ้ำมันเป็นการยืนยันได้เลยว่าเขากำลังจะทำร้ายเราแต่สุดท้ายเราก็ไม่ยอมเราได้เงินของเราคืนหนึ่งล้านก็ถ้าใครจะมาเล่นอะไรตรงนี้ก็จะเล่นเลยดีกว่าตัดสันดานมันตามแต่คนดีมีนะไม่ใช่คนดีไม่มีเขาบอกว่าเวลาที่แบบเกิดเหตุแบบเนี้ยอย่าตามพวกนี้ไปใช่เขาบอกว่าให้มาหาร้านแบบร้านชาร้านอะไรแบบเนี้ยเขาว่าช่วยเขาช่วยได้แต่รู้สึกผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นแม่ของเด็กคนนั้นใช่แล้วเหมือนรู้ว่าลูกอะทำอะไรก็มาเล่าให้ฟังนะครับตื่นเต้นนะครับคนดีมีคนไม่ดีมีทุกประเทศแหละแต่อาจจะเยอะหน่อย
ือ